คนที่ทำความผิดสามารถหลบหลีกได้ถ้ามีเงินมีเส้นสายอันที่สองคนที่ทำสำนวนทำหน้าที่ในการดำเนินความยุติธรรมไม่ยุติธรรมแต่ว่าโดยปกติโดยระบบเราจะเห็นว่าคนที่ถือกฎหมายมักจะไปบังคับเรากับคนที่ค่อนข้างสู้ไม่ค่อยได้จริงๆแล้วคดีน้องแตงโมก็เป็นเหมือนคดีหนึ่งอ่ะที่เกิดขึ้นแล้วเราก็เฝ้าดูว่ามันจะเกิดอะไรกันเพราะเอิญคดีนี้มันขึ้นต้นแปลกๆเขาเป็นคนดังแต่ว่าผู้คนที่ไปในเรือเขาทำไมไม่อยู่หาเขาเลยสักคนแล้วก็ตามมาด้วยการที่ตำรวจไม่เก็บหลักฐานคนบนเรือและตามมาด้วยไม่เก็บหลักฐานที่เรือและยังตามมาด้วยเรื่องสำคัญก็คือเอียงไปทางการเชื่อว่าผู้ตายไปนั่งฉี่ท้ายเรือจากนั้นเนี่ยมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงตอนที่คุณแม่เขาถามหาซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราจะเรียกว่าธรรมะจัดสรรนะพอคุณแม่เขาถามหามันก็เลยทำให้เรากลายเป็นจุดสนใจว่าเอ๊ะเราจะคลี่คลายได้การไปผ่าศพทำให้เราเจอประเด็นแต่ว่าพูดไม่ได้เพราะว่าบทบาทเที่ยวเนี้ยเราไม่ใช่หมอนิติเวชมันเป็นสังเกตการแล้วเป็นสวซึ่งมันมีพูดได้เลยว่าเป็นครั้งแรกที่ทำความดีไม่ได้ติดด้วยกรอบว่าคุณจะผิดจริยธรรมจนกระทั่งพอตำรวจสรุปคดีก็มีสื่อมาสัมภาษณ์ว่าทำไมเราถึงพูดเรื่องแผลก้างปลาเพราะเราบอกว่านั่นคือจุดตกและจุดตกนี่แหละที่จะเป็นตัวที่วิทยาศาสตร์จะคัดง้างคำให้การที่ไม่เป็นไปตามความจริงแต่มันก็อาจจะไม่ทันแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ๆก็มีคลิปมีบางแจ๊กแต่อะไรก็ไม่เท่ากับคุณแม่เขาเปลี่ยนใจถ้าเราฟังจากคำพูดอะทั้งตัวเขาและทนายแต่ว่าเราอาจจะจับคำพูดของคุณแม่ที่มันทำให้เรารู้แล้วว่าคุณแม่นี่ลึกๆ ก็ยังติดใจแล้วว่าจริงๆก็ติดใจมาตั้งนานแล้วคือคนทั่วๆไปจะกลัวตำรวจไงอยากทำอะไรให้ตำรวจไม่พอใจแล้วก็มีคนมาคอยกล่อมคอยตะล่ำคอยบล็อกคอยอะไรต่ออะไรประมาณนี้ก็เลยไม่กล้าที่จะไปติดต่อหรือพูดอะไรกับใครเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แต่เราก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ส่วนตัวจะเรียกว่าธรรมะจัดสรรจะบอกว่ามันคือพลังของน้องแตงโมคนเดียวเท่านั้นที่จะทวงความเป็นธรรมให้เขาได้ที่ใช้สิทธิ์ได้คือแม่ค่ะไม่ใช่ทนายจะจำใจต้องพูดแต่ส่วนตัวเนี่ยไม่อยากเชื่อแต่ว่าวันนี้เราก็ได้ทำตามหน้าที่แล้วเพราะว่าที่ดีที่สุดคือเขาต้องเห็นได้เห็นสิ่งที่เราพบและอะไรที่เราอธิบายก็คือบาดแผลก้างปลาที่บอกเห็นด้วยตากันดีกว่าก็ขอโทษเราก็บอกเขาว่าเราไม่เคยถือโทษโกรธใครเลยนะคือมันเหมือนคิดตาเข้าตาคนน่ะแล้วเขาก็ว่าโน้นว่านี้เราจะไปถือเรื่องพวกนี้ทำไมจริงไหมเรารู้ว่าปากเขาพูดแต่มันมีคนยัดใส่ปากเข้ามายัดใส่สมองเราก็เฉยๆและพอต่อมาเราพบศพเพราะว่าแตงโมมีแผลเราไม่รู้แผลได้เกิดขึ้นก่อนหรือตกหลังหรือลงไปในน้ำ5 คนต้องถูกตรวจทั้งหมดตรวจแอลกอฮอล์2ตรวจบาดแผล3ตรวจคราบเลือดนะคะล่องรอยทั้งหลายเพราะนั้นนี่คือนิติวิทยาศาสตร์ที่ต้องเอามาใช้ส่วนหนึ่งก็คือต้องตรวจเรือค่ะเพราะว่าเรือมันเป็นสัตว์ที่เกิดเหตุตั้งแต่ลงเรือมาเรือไปไหนไปจอดอยู่ตรงไหนบ้างตรงนั้นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็เป็นที่เกิดเหตุค่ะโอ้ไม่มืดค่ะมีผลมากเพราะการตรวจคราบเลือดเนี่ยจะต้องตรวจในที่ที่มืดสนิทอู่นั้นมันเป็นอู่ต้นเรื่องอ่ะคนที่เกี่ยวข้องในการลงเรือแล้วเราจะเอาอู่เอาเรือไปไว้ที่นั่นมีภัยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9ตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9คุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถคือเมื่อคนทั้งหมดเนี่ยทั้งผู้ตายและคนอีก6คนแบบไปเที่ยวด้วยกันจะตรวจก็ต้องตรวจพร้อมกันหมดมันจะได้บอกได้ว่าใครเมามากไม่เมาหรือเมาน้อยอะไรประมาณนี้พอไม่ตรวจก็ทำให้กลายเป็นว่าเหมือนกับคนแบกคนเดียวคือคนตายเพราะคนตายถูกตรวจแอลกอฮอล์สูงขณะเดียวกันไอ้ที่เหลือนั้นไม่ถูกตรวจเลยแล้วอ้างโน่นอ้างนี่ถ้าต่อไปในการทำงานในคดีอื่นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนต้นแบบใช่ไหมคะจริงๆแล้วเรารู้ว่าทำไมเขาถึงไม่ทำความจริงแล้วไม่ได้คือแล้วสุดท้ายก็เขาก็ไปโกนหัวอะไรก็ตรวจได้หมดเลยค่ะเพียงแต่ว่าเคสเนี้ยคนที่ถือกฎหมายว่าไม่มีกฎหมายบางอย่างแต่ว่าโดยปกติโดยระบบเราจะเห็นว่าคนที่ถือกฎหมาย
มักจะไปบังคับกับคนที่ค่อนข้างสู้ไม่ค่อยได้เราก็เห็นว่ามันมีการส่งไปตรวจแต่ว่าหมอได้ยินในข่าวแผลไม่ใช่เกิดจากการต่อสู้อันนี้หมองงนะเพราะว่าจริงๆบาดแผลมันต้องบอกแค่ว่าคุณเจอแผลอะไรที่ไหนคุณกล้าสรุปเฉลยว่าแผลไม่ได้เกิดจากการต่อสู้อันนี้น่าห่วงนะการให้ความเห็นแบบนั้นเพราะว่าแนวโน้มที่พนักงานสอบสวนจะเอียงไปทางนี้อยู่แล้วผิดอยู่แล้วอ่ะมันก็จะพักจะติดตัวที่สองตามไปเรื่อยไม่น่าจะใช่แต่การที่มันไม่อยู่ในระบบที่รัดกุมเรือจึงอาจมี2ลำจะมี5ลำก็ได้ก็เอาเรือไปเก็บในอู่เรือเงี้ยใช่ไหมคะแล้วมันเป็นเรือที่เป็นเหตุในคดีทุกคนก็อยากจะเหมือนจะทำลายหลักฐานให้มันไม่อยากให้เป็นเรื่องอ่ะประมาณนั้นมันก็เราก็ตอบได้ว่ามันจะเป็นเรือ2ลำ5ลำอะไรก็ตามแต่เนี่ยความจริงถ้าอยู่ในระบบไม่เป็นปัญหาเลยค่ะมันเห็นถึงกลิ่นคนพูดมันเห็นถึงที่มาแล้วถ้าเราไม่ได้อยู่ระดับเดียวกับเขาไอ้สิ่งที่เขาพูดมามันก็ไปหาเขาหมดแล้วก็ต้องย้อนกลับไปความจริงก่อนว่าเองแล้วก็ไม่ได้เห็นรายงานแต่ถ้ารายงานเขาเขียนว่า11แล้วเป็น22แล้วเป็น26เนี่ยมันก็ผิดปกติอันนี้อาจจะเป็นการฟังมาไม่ครบถ้วนหรือเปล่าว่าเรื่องบาดแผลเนี่ยค่ะจะมีกี่อันก็ตามแต่ต้องมีรูปถ่ายยืนยันนะถ้าคุณไม่มีรูปถ่ายยืนยันในอดีตที่ผ่านมาเจอมาเยอะแล้วค่ะบอกว่าไม่มีแต่เราตรวจแล้วว่ามีคือไม่ได้เอาไม่ได้บันทึกและไม่ได้เอามันมาใช้แต่ถ้าเราตรวจเต็มที่แล้วเราก็ไปเห็นมันก็เจอมาเยอะค่ะที่มาทำในภายหลังแล้วมันก็เป็นแผลที่มีเขาเรียกแพทเทิร์นค่ะมันเกิดจากอะไรบางอย่างใช่ไหมคะมันก็มนุษย์ว่ามนุษย์ทำหรือไม่ใช่มนุษย์ซึ่งมันยากมากเพราะมันเป็นที่ต้นขาด้านหลังทั้งสองข้างแล้วเป็นเฉียงเฉียงเฉียงเพราะนั้นทฤษฎีเราก็ให้น้ำหนักไปทางอุปกรณ์อุปกรณ์อันนั้นที่เหมือนกับที่ในตำราใน reference ก็คือใบพัดเรือเราก็ต้องนึกต่อเวลาเราเจอเนี่ยมันจะเหวอะหวะเป็นแผลทั่วๆไปสม่ำเสมอในการที่มันสม่ำเสมอเนี่ยแปลว่าทิศทางของร่างที่เคลื่อนสู่ใบพัดเนี่ยมันต้องเป็นเส้นตรงเพราะว่าเป็นเส้นตรงปุ๊บมันก็ต้องหาว่ากระแสน้ำตรงไหนที่จะทำให้เกิดการไหลผ่านใบพัดเช่นนั้นมันก็ตอบได้ว่าไม่ใช่ท้ายเรือไม่ใช่ข้างเรือส่วนไอ้ตกหัวเรือเนี่ยคือทฤษฎีมันก็คงจะใช่อยู่แล้วแต่พอฟังผู้เชี่ยวชาญเรื่องเรือเขาก็ช่วยบอกได้ชัดเจนขึ้นว่าเป็น12นาฬิกาค่ะมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดละแล้วก็มันก็จะเป็นตัวที่บอกได้ว่าทั่วไปคำให้การเนี่ยมันน่าเชื่อถือน้อยกว่ามันก็จะเป็นตัวคัดน้ำปากได้คือเคยเจอเคสที่ปัตตานีเจ้าตัวเนี่ยมีสารระเบิดขึ้นแล้วก็เจ้าตัวก็เล่าแบบว่าเจ้าตัวเกิดเกี่ยวข้องในเหตุนู่นนี่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้พูดว่าตัวเองไปเกี่ยวในเหตุระเบิดใหญ่อันนึงแต่พอเราตรวจร่างกายอะค่ะเราก็เจอแผลเป็นที่แขน2ที่แก้มก้น2ที่น่อง2แล้วฐานอันนี้คือคำให้การนะถูกไม้เสียบแต่ตัวเราซึ่งเป็นผู้ตรวจเราไม่เชื่อเพราะว่าเหตุการณ์ที่เขาเล่าเนี่ยมันมีระเบิดที่เขากำลังจะขนไปถล่มที่อื่นแล้วมันมีคนตายด้วยก็ถามอีกครั้งก็ยืนยันไม้เสียบแต่เมื่อใช้วิทยาศาสตร์คือเอ็กซเรย์ค่ะก็พบสะเก็ดระเบิดอยู่ทั้ง3แห่งเพราะนั้นรูอันนี้ก็ไม่ใช่ไม้เสียบอยู่ในเหตุระเบิดทำให้สะเก็ดระเบิดเข้ามาในตัวเขาเห็นไหมวิทยาศาสตร์น่าเชื่อกว่าคำให้การจริงเขาก็ไปไหนไม่รู้ไปเรื่อยเจือยไม่ใส่ใจเลยเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่ายิ่งตัวช้าเท่าไหร่มันไม่น่าเชื่อถือค่ะไม่ควรจะเอามารับฟังเลยและมันยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าโหระบบเนี่ยมันไม่น่าจะให้มันเกิดขึ้นอย่างนี้เลยต้องว่าเก่งไม่เก่งไม่เกี่ยวกับว่ามันไม่สามารถทำได้โดยอิสระคือระบบไทยเนี่ยการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต้องรอพนักงานสอบสวนเพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนให้เก็บอะไรก็ต้องทำตามเขาเก็บเสร็จแล้วไปส่งตรวจการส่งตรวจก็ต้องแล้วแต่พนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็สามารถเลือกเอามาใช้บางส่วนไม่เอามาทั้งหมดก็ได้แต่ในต่างประเทศไม่ใช่คนที่เก็บมีหน้าที่โดยตรงที่จะทำให้สมบูรณ์และทำให้ดีที่สุดส่งตัวทั้งหมดการที่สองที่เป็นปัญหาใหญ่สังกัดเดียวกันมีใครละที่จะไม่กลัวนะร้อยตำรวจ
จะกลัวพลตำรวจไหมนะปากบอกไม่เคยแทรกแซงขอโทษไม่จริงนะคะเราพบอยู่แล้วว่าเรื่องมียศเนี่ยถ้าคุณลองไม่ทำตามเลยคุณโดนปลดโดนแกล้งโดนสารพัดทุกอย่างนะในที่ต่างประเทศไม่มีที่มันได้มาตรฐานเนี่ยมันไม่มีมันไม่อยู่สังกัดเดียวกันมันไม่มียศอย่างนี้มันต้องให้เขาทำงานได้อย่างอิสระค่ะนะเพราะว่าพรบตำรวจเนี่ยเขาให้แยกแต่ว่ายังไม่รู้ให้แยกยังไงคือถ้าแยกแล้วยังมาสั่งกันได้นี่ก็ถือว่าไม่มีประโยชน์ประชาชนจะตาสว่างนักการเมืองทุกประเภทคือไม่ว่าจะเลือกตั้งเข้ามาไม่ว่าจะมาโดยปฏิวัติไม่กล้าหรอกที่จะทำในเรื่องพวกนี้พรบตำรวจนี่ก็เปลี่ยนและเปลี่ยนอีกเปลี่ยนตามตำรวจนายกสั่งนายกสั่งสั่งแล้วก็ทำทำแล้วก็เปลี่ยนทำแล้วก็เปลี่ยนเขียนด้วยมือแล้วก็ลบมันปริมาณที่พบ93เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ปริมาณจริงเพราะว่ามันตรวจในลูกตาจริงจะต้องในเลือด2ปริมาณแอลกอฮอล์ในตัวของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้แปลได้ตรงๆตามปริมาณที่กินนะคะแต่ว่าจุดสำคัญที่สุดก็คือว่าทุกคนกินเหล้าแต่การไม่ตรวจทำให้ไม่สามารถตอบได้ว่าณเวลาเกิดเหตุแต่ละคนมีแอลกอฮอล์เท่าไหร่แถมยังไปทำในสิ่งที่จริงๆถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์ว่าอาจารย์อายนะไปตรวจในวันรุ่งขึ้นหรืออีก2วันต่อมาไหมนี่มันเขาเรียกว่าไม่รู้เรื่องแล้วยังไปตรวจทั้งไม่รู้และแกล้งไม่รู้ทั้งแรกตั้งใจไม่ตรวจหรือว่าไม่รู้มารู้ว่าตายแล้วว่ามันเป็นเรื่องสำคัญก็เลยไปตรวจยิ่งตรวจยิ่งเสียนะเพราะว่ามันไม่ได้เรื่องแต่ว่ามันไม่ได้ครั้งแรกนะคะมีการตรวจที่รู้แล้วก็ใช้เป็นวิธีหลบค่ะสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุ5 ทุ่มผู้ที่ขับรถชนเนี่ยก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแอลกอฮอล์180แต่ผู้ที่ชนเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บนะก็ถูกนำตัวไปโรงพักแต่ปรากฏว่าเราที่ตรวจแอลกอฮอล์ไม่เคยต้องขึ้นศาลเลยมารู้ในภายหลังว่ามีคนไปขึ้นศาลโดยมีผลการตรวจแอลกอฮอล์ที่เหลือแค่10ถามว่าทำไมก็เพราะว่าพอเช้าเขาส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลนึงแล้วเขาก็เอาผลโรงพยาบาลนั้นใส่ในสำนวนไม่พยายามที่ทำให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ทำความผิดสามารถหลบหลีกได้ถ้ามีเงินมีเส้นสายอันที่สองคนที่ทำสำนวนหน้าที่ในการดำเนินความยุติธรรมไม่ยุติธรรมเนี่ยสามารถพลิกซ้ายพลิกขวาแล้วจะมีกฎหมายไปทำไมในสังคมนี้จริงไหมคะเพราะคุณกลายเป็นที่หากินของคุณอะคุณพลิกคดีก็ได้ประมาณนั้นถ้าเผื่อคุณบอกว่าโอ้ยเขาไม่ได้ตั้งใจงั้นก็อย่ามีกฎหมายซะเพื่อให้คนจนเนี่ยมันไม่ต้องตกเป็นเหยื่ออันนี้คือตั้งใจตรวจทีหลังเพื่อให้ระดับมันลงมาแล้วเราไม่ชอบตำรวจตรงไหนยังไม่เห็นไม่ได้ไม่ชอบเลยแต่ว่าเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ถูกต้องมันไปแก้แตกค่ะไปซ้อมเขาตายแล้วประสบมันมาให้เราดูว่าโอ้โหถ้ามันไปซ่อมก็ขนาดนั้นมันจะเป็น1ใน10ใน100มันก็ไม่ควรเกิดจริงไหมบอกว่าโอ้ยคุณหมอส่วนใหญ่ไม่ใช่คือทุกคนเนี่ยจะต้องโปร่งใสยาสีสาวตัวนี้จริงๆแล้วมันคือยาคลายเครียดจะเป็นตัวที่ทำให้มันง่วงมันสลึมสลือขึ้นอยู่กับปริมาณที่ได้รับในใครก็ตามแต่ต้องไปดูค่ะถ้ามันไปอยู่ในผู้ชายมันก็แค่เขาอาจจะเครียดเขาเลยกินแต่ถ้ามันไปอยู่ในผู้หญิงมันถึงจะสำคัญและอยู่ในปริมาณก็ไม่ใช่จมน้ำแล้วเสียชีวิตเพราะว่าในปอดและในกระเพาะอาหารมีน้ำเต็มไปการบอกก็เรียกว่าต้องเอาไปวิเคราะห์ร่วมกับคนที่เชี่ยวชาญเรื่องการอยู่รอดในน้ำแต่ว่าถ้าไม่วิเคราะห์ร่วมกันก็คือสามารถเอาไปเทียบลักษณะของทรายหรือลักษณะของดินและรวมทั้งเรื่องของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าดาตอมก็ได้ก็จะรู้ว่าอยู่ตรงไหนค่ะซึ่งอันนี้เขาคงไม่ได้ทำให้แพทย์ณจุดนั้นเป็นคนตรวจศพแล้วก็ศพแล้วหมายความว่ารับผิดชอบตรวจจนจบแต่เผอิญกฎหมายก็ยังให้เหมือนกับอำนาจกับตำรวจอีกทีนี้เคสนี้คนที่สั่งนะมันไม่ใช่พนักงานสอบสวนมันเป็นเหมือนคนที่อยู่สูงกว่ามันต้องแปลกแน่นอนแต่มันไม่ผิดกฎหมายนะคะแต่ความแปลกเนี่ยตำรวจเขาไม่เคยสนใจมันคือการแทรกแซงค่ะ
แล้วมันไม่เคยมีคำอธิบายใดๆออกมาว่าทำไมต้องย้ายถูกไหมคะเพราะว่าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็มีคุณหมอนิติเวชและแถมยังมีแลบมีห้องปฏิบัติการที่ไม่ต่างเลยจากสถาบันนิติเวชตำรวจมันเป็นเนื้อหาในคดีมันเป็นเขียนว่าบทบาทในการนำเอานิติเวชแต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะเล่าเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์กับผู้ฟังเพราะว่ามันคือความล้มเหลวของระบบที่เรามีนะคะเพราะว่าถามว่าทำไมการทำงานเนี่ยมันก็เป็นท่อนๆ นะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีความเป็นอิสระแล้วไม่ได้มีความสมบูรณ์โดยเต็มที่ถ้าการรวบรวมพยานหลักฐานของไทยเนี่ยยังให้อำนาจในการใช้ดุลพินิจมากขนาดนี้ปัญหาจะยังเกิดขึ้นมากมายเพราะอย่างที่บอกเขาพูดถึงนิติวิทยาศาสตร์นะคะเพราะมันอยู่ที่ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนว่าคุณจะส่งศพไปตรวจต่อไหมเราไปดูคดีในต่างจังหวัดบางที่ก็สมัยนั้นมีคดีน้องน้ำหวานชันสูตรพอร้องมาถึงไปส่งอยู่ที่ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนที่จะตามเจ้าหน้าที่มาเก็บหลักฐานไหมแล้วเมื่อเก็บหลักฐานจะให้เก็บแบบสมบูรณ์หรือเก็บบางส่วนได้ทั้งคู่เก็บโดยสมบูรณ์แล้วหรือบางส่วนก็ตามอยู่ที่ดุลพินิจตำรวจว่าฉันจะส่งอะไรไปตรวจห้องปฏิบัติการตรวจบางอย่างตรวจเสร็จแล้วบางอย่างจะเอามาใส่สำนวนที่เหลือไม่เอาใส่ก็ได้ประเทศไทยเป็นเช่นนี้คดีคุณแตงโมจึงเป็นภาพสะท้อนให้เห็นเป็นเพียงเหมือนยอดภูเขาน้ำแข็งคดีแตงโมง่ายมากเลยค่ะง่ายมากมากเลยค่ะเพราะว่ามันกระดุมเม็ดที่หนึ่งมันผิดไงคดีแตงโมไม่มีอะไรยากซับซ้อนเลยแต่มันยุ่งเพราะว่ามันมีคนเอาธงมาวางไม่ได้สายหน้าไม่ได้สายหน้าหรือตอบแบบก็มันไม่ได้ทำคดีทั้งคดีเลยตอบไม่ได้แต่รู้ว่ามีคนไม่ได้พูดความจริงคือแผลก้างปลาคือเนื่องจากถ้าหมอทำคดีทั้งคดีจะตอบได้แต่เนี่ยเราไม่ได้ทำแผลแรกเราก็ไม่ได้เห็นแล้วแผลเต็มไปหมดเลยที่เหลือแต่เราเห็นแผลที่ไม่ใช่ใครทำก็คือแผลก้างปลาจึงตอบไม่ได้แต่บอกได้ชัดเจนว่าคนบนเรือไม่ได้พูดความจริงว่าเขาไม่ได้ว่าคุณหมอไม่เก่งแต่เขาว่าถ้าคุณหมอโผล่มาว่าอะไรเนี่ยคดีมันจะไม่ปิดแบบเขาอะว่าเขาไม่ได้ว่าคุณหมอไม่เก่งแต่เขาว่าถ้าคุณหมอโผล่มาว่าอะไรเนี่ยคดีมันจะไม่ปิดแบบเขาอะว่าเขาไม่ได้ว่าคุณหมอไม่เก่งแต่เขาว่าถ้าคุณหมอโผล่มาว่าอะไรเนี่ยคดีมันจะไม่ปิดแบบเขาอะว่าเขาไม่ได้ว่าคุณหมอไม่เก่งแต่เขาว่าถ้าคุณหมอโผล่มาว่าอะไรเนี่ยคดีมจะไม่ปิดแบบเขาอะแล้วแผลเต็มไปหมดเลยที่เหลือแต่เราเห็นแผลที่ไม่ใช่ใครทำก็คือแผลก้างปลาจึงตอบไม่ได้แต่บอกได้ชัดเจนว่าคนบนเรือไม่ได้พูดความจริงว่าเขาไม่ได้ว่าคุณหมอไม่เก่งแต่เขาว่าถ้าคุณหมอโผล่มาว่าอะไรเนี่ยคดีมจะไม่ปิดแบบเขาอะว่าเขาไม่ได้ว่าคุณหมอไม่เก่งแต่เขาว่าถ้าคุณหมอโผล่มาว่าอะไรเนี่ยคดีมจะไม่ปิดแบบเขาอะต้องตอบว่ามันไม่ใช่เรียกว่าภูมิใจนะคะค่ะไป